Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Insight News Podcast สรุปข่าวประจำวันถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งพักงานไป38วันแต่พอตื่นจากฝันร้ายได้กลับมาทำงานต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรีบงัดโพยเก่าออกมากล่อมประสาทคนไทยทันทีในภารกิจการพลิกโฉมประเทศด้วยกลยุทธ์3แกนแกนที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางรถไฟรถไฟฟ้าความเร็วสูงถนนสนามบินและท่าเรือส่วนแกนที่2การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและแกนที่3การพลิกโฉมภาคการธนาคารเพื่อให้ประชาชน30ล้านคนเข้าถึงเงินกู้ของธนาคารได้มากขึ้นจะว่าพลเอกประยุทธ์เพิ่งตื่นจากฝันร้ายแล้วยังละเมอออกมาเป็นกลยุทธ์3แกนที่ว่านั้นแต่ประชาชนฝันร้ายกว่าเนื่องจากกลยุทธ์3แกนไม่มีอะไรใหม่ไล่เรียงตั้งแต่แกนที่1ย้อนดูให้ละเอียดว่ามีอยู่ในโครงการ2ล้านล้านบาทยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรถ้าไม่มีทฤษฎีสมคบคิดจนนำไปสู่การรัฐประหารปี57ไม่สะดุดเพราะถนนลูกรังป่านนี้โครงการต่างๆใน2ล้าน2แสนล้านบาทคงสร้างเสร็จหมดแล้วแต่รถไฟความเร็วสูงสายแรกของพลเอกประยุทธ์ผ่านมา8ปีเพิ่งสร้างเสร็จแค่ 3.5 กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาส่วนรถไฟปกติก็ได้รับบริจาคโบกี้เก่าๆอายุ40ปีจากญี่ปุ่นแต่ต้องเสียค่าขนย้ายเองเพื่อ นำมาซ่อมแซมปรับปรุงเป็นโบกี้โดยสารโฉมใหม่ส่วนแกนที่2วันนี้ฐานใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่จีนอินโดนีเซียรวมทั้งเวียดนามซึ่งผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เองแถมส่งไปขายต่างประเทศด้วยและแกนที่3เป็นเรื่องกลไกการตลาดซึ่งธนาคารพาณิชย์ทำอยู่แล้วเขามีระบบการคัดกรองลูกค้าไม่ได้รับลูกค้าหรือปล่อยสินเชื่อแบบมั่วๆใครไปยุ่งกับเขาไม่ได้รัฐบาลสามารถช่วยได้แต่พวก SME เข้าไม่ถึงแหล่งทุนเพื่อมาต่อลมหายใจตรงนี้ทำไมประยุทธ์จึงไม่ทำอย่างที่บอกว่ากลยุทธ์3แกนเป็นเรื่องเก่าตั้งแต่กรกฎาคม65มีหลายคนคอมเมนต์อย่างแสบๆคันๆเช่นนายสันติกิรนันท์รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยบอกเป็นเรื่องตลกแต่ไม่ใช่ตลกที่เนื้อหาเพราะเชื่อว่านายกไม่ได้เป็นคนคิดเองแต่มีคนชงให้ทั้งนั้นที่ตลกคือนายกไม่รู้เรื่องสิ่งที่แถลงเลยจึงปลอมมากและขออภัยจริงๆทั้งที่เคยเป็นผู้ที่เชื่อถือนายกเคยสนับสนุนแต่วันนี้เวลาของพลเอกประยุทธ์หมดลงแล้วจริงๆขณะที่นายบรรยงพงพาณิชย์ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์พัฒน์โพสต์ข้อความระบุว่ากลยุทธ์3แกนสรุปว่าขอเวลาอีก2ปีแต่ที่น่ากลัวกว่าคือท่านไม่ได้รู้เรื่องไม่เข้าใจเรื่องที่ท่านพูดเลยใครเขียนให้อนิจจาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจสรุปพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศ8ปีปัจจุบันสภาชุดนี้เหลือเวลาไม่ถึง6เดือนถ้าไม่มีการยุบสภาซะก่อนตามกรอบเวลาของกกต.จะมีการเลือกตั้ง7พฤษภาคม66แต่พลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาอีกหรือเปล่ายังไม่รู้มั่นใจว่าแม้จะได้กลับมาแต่กลยุทธ์3แกนที่ตีปี๊บไว้ไม่มีทางสำเร็จเพราะวัดคุณภาพ8ปีจากผลงานบัตรคนจน20ล้านคนล่าสุดหลังจากได้หยุดงานพักไป38วันกลับมาอีกครั้งนึกว่าจะมีอะไรใหม่แต่แนะนำให้คนไทยแจ้งเตือนเรื่องน้ำท่วมผ่านวิทยุทรานซิสเตอร์ถ้าระบบไฟฟ้าหรือโทรศัพท์ล่มปัดโทรสามแพร่งของการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์แพร่งแรกจบที่23สิงหาคม65แพร่งที่2จบที่5เมษายน68และแพร่งที่3จบที่8มิถุนายน70ศาลรัฐธรรมนูญชี้ทางให้พลเอกประยุทธ์เดินไปตามแพร่งที่2ถึงวันที่5เมษายน2568แต่ต้องพักยกในเดือนมีนาคม66ให้ประชาชนตัดสินอีกรอบก่อนว่าจะให้เป็นนายกต่อหรือไม่เรายังคาดหมายไม่ได้ว่าประชาชนจะมีมติยังไงแต่ที่พอจะคาดได้คือโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะใช้สิทธิ์จนครบถึงเมษายน68ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมอบให้มีอยู่สูง
เราได้เห็นพลเอกประยุทธ์เสนอตัวเป็นนายกอีกรอบแน่และคงเป็นการเสนอตัวแบบเดิมคือไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดเพื่อลงสู่สนามเลือกตั้งไม่ว่าเป็นระบบเขตหรือปาร์ตี้ลิสต์แต่ลอยตัวอยู่เหนือการเมืองรอให้การเมืองมาเชิญเป็นผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกเหมือนเลือกตั้งปี62ที่พรรคพลังประชารัฐเชิญเป็นแคนดิเดตนายกทำไมประเมินตั้งแต่ไก่โหเช่นนี้อยากให้สังเกตท่วงท่าพลเอกประยุทธ์โดยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากให้ไปต่อไม่เกินครึ่งชั่วโมงปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์โพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวทันทีนอกจากแสดงความเคารพอย่างสูงต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจแล้วยังประกาศจะติดตามและผลักดันโครงการสำคัญต่างๆโดยเฉพาะภารกิจการพลิกโฉมประเทศตามกลยุทธ์3แกนการชูกลยุทธ์3แกนแบบฉับพลันหลังได้ไปต่อของพลเอกประยุทธ์นั้นตีความได้ไม่ยากว่าต้องการโชว์ความเป็นนักบริหารมากกว่าความเป็นนักการเมืองซึ่งก็ชัดเจนจากข้อความใน Facebook ของพลเอกประยุทธ์ในบรรทัดต่อมาสำหรับเรื่องการเมืองและประเด็นต่างๆรายวันนั้นจะมอบให้เป็นหน้าที่ของท่านอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ชี้แจงทำความเข้าใจต่อไปโชว์ภาวะที่พยายามวางจุดยืนตนเองให้เหนือการเมืองชัดเจนนี่เองถึงได้ประเมินว่าพลเอกประยุทธ์คงไม่ลงสนามการเมืองในฐานะผู้สมัครส.ส.แน่แต่น่าจะรอพรรคการเมืองมาเชิญส่วนจะเป็นพรรคไหนต้องรอติดตามต่อไปแต่เชื่อว่าคงไม่ราบรื่นเหมือนตอนเลือกตั้ง62เพราะพรรคพลังประชารัฐเองพลเอกประวิตรที่ตอนนี้คึกคักเป็นพิเศษสำหรับอนาคตทางการเมืองของตนเองส.ส.ในพรรคคงไม่ยอมให้พลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตโดดๆเหมือนเดิมน่าจะมีเงื่อนไขพ่วงเข้ามาอีกหลายเงื่อนไขเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีสถานะเป็นดาวเด่นต่อไปกระแสความนิยมลดลงอย่างเห็นได้ชัดเรียกได้ว่าไม่สามารถเป็นจุดขายได้อีกแล้วยิ่งสมัยหน้ามีสภาพเป็นเพียงนายกครึ่งเทอมยิ่งทำให้เส้นทางการเมืองไม่สดใสพลเอกประยุทธ์จึงอาจไม่ใช่ทางเลือกหมายเลขหนึ่งต้องเปิดที่ทางให้โอกาสพี่ใหญ่พลเอกประวิตรยิ่งขึ้นพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นแกนหลักโชว์กลยุทธ์3แกนเหนือนักการเมืองเหมือนเดิมไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Daily News และมติชนสุดสัปดาห์แม้วาระการทำงานสภาจะสิ้นสุดเดือนมีนาคม2566ซึ่งกำหนดให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภามีการเลือกตั้งใหม่แต่เหตุใดถึงมีการปล่อยข่าวออกมาว่าจะไม่มีการเลือกตั้งรายการคมชัดลึกเนชั่นทีวีพิธีกรวราวิทย์ฉิมมณีได้เชิญพลโทภรดรพัฒนะถาบุตรที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์พิเศษท่ามกลางการปล่อยข่าวไม่มีการเลือกตั้งวราวิทย์ถามถึงได้กลิ่นรัฐประหารไหมที่เขาขู่บอกระวังจะไม่มีการเลือกตั้งในฐานะคนทำงานกับพรรคเพื่อไทยพลโทภรดรพัฒนะถาบุตรยิ่งเคยทำงานด้านความมั่นคงดูสภาวะแวดล้อมปัจจุบันกลิ่นรัฐประหารก็ยังจางมากหรือไม่มีด้วยซ้ำไปแต่การสื่อสารที่เกิดขึ้นมันคือกลยุทธ์ทางการเมืองที่ชิงความได้เปรียบก่อนที่จะไปสนามเลือกตั้งแต่ตรงนี้ถ้าเป็นฝ่ายการเมืองพูดออกมาเองโดยเฉพาะฝั่งรัฐบาลสะท้อนว่าตัวเองยังไม่พร้อมจะเลือกตั้งเป็นการยื้อเพื่อให้ฝ่ายค้านที่กระแสแลนสไลด์จะได้ชักกระตุกตามธรรมชาติของนักการเมืองพอพูดถึงรัฐประหารวราวิทย์ถามว่าพอไปดูความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับรัฐบาลก็งงว่าใครจะยึดแล้วใครจะเป็นคนทำเสมองอย่างไรภรดรกล่าวว่าการยึดอำนาจยังไงก็ต้องจบที่ทหารเป็นคนทำอยู่แล้วเงื่อนไขของรัฐประหารถ้าจะบอกว่าไม่มีเลยจริงๆแล้วมีปัจจัยเดียวที่จะไม่เกิดรัฐประหารคือกองทัพของประเทศนั้นต้องเป็นทหารอาชีพการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นย้อนกลับมาถามว่าประเทศไทยกองทัพเป็นทหารอาชีพหรือไม่แต่ที่แน่นอนถ้าในทางการเมืองสังคมสงสัยว่าพวกนี้เป็นพวกเดียวกันมาจากกระบวนการสืบทอดอำนาจเหมือนกันแต่ยังไงฝ่ายรัฐบาลก็ทำไม่ได้พิธีกรถามว่าตอนนี้จะมีเงื่อนไขอะไรที่ทำให้กองทัพมายึด
พระดอนตอบว่าตอนนี้มันเหนื่อยไปหน่อยถ้าดูจากการโยกย้ายทหารที่ผ่านมาแต่เราไม่ปฏิเสธจากการที่กลุ่มยึดอำนาจแล้วสืบทอดอำนาจมาเนื่องจากครองมา8ปีก่อนหน้านั้นบริหารมาแล้วถึงมายึดเพราะฉะนั้นมีการยึดโยงที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะคราวนี้โยกย้ายที่ผ่านมาคำว่าบุรพาพยัคฆ์เริ่มคลังน้อยพอจังก็เลยเกิดข้อสังเกตจริงๆยังแน่นหนากันอยู่ไหมแล้วตำแหน่งที่โยกย้ายถ้าตามระเบียบที่ผ่านมาไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันมีที่ไม่เป็นไปตามประเพณีเหมือนกันเลยเป็นข้อสงสัยสุดท้ายแล้วสามปอยังมีพลังต่อกองทัพหรือไม่วราวิทย์ถามเสแมวมองยังไงกับการที่พลเอกประยุทธ์อาจจะผลักดันน้องพระดอนจริงๆแล้วการโยกย้ายระดับผบ.เหล่าทัพไม่มีการไปย้ายกลางปีแต่กระแสข่าวลือต้องยอมรับว่าผบ.ทบ.คนปัจจุบันท่านวางบทบาทท่านไว้พอสมควรไม่ปิดการเมืองจนเกินไปสะท้อนความเป็นทหารอาชีพมากขึ้นแต่เมื่อขยับน้องรักมาไม่ถึงตรงนี้แสดงว่ามีอะไรที่ไม่ลงตัวลื่นไหลไปได้เพราะถ้ามีอำนาจเต็มช่องว่างการโยกย้ายจริงๆมีโอกาสเลือกผบ.ทบ.ได้มีโอกาสโยกซ้ายไปขวาได้แต่ตรงนี้มีแต่ข่าวลือแต่สรุปก็ไม่เป็นจริงแต่อย่างน้อยน้องรักขยับขึ้นมาเป็นรองผบ.ทบ.ตรงนี้ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะมีโอกาสได้เป็นต่อขึ้นกับผู้บัญชาการสูงสุดวราวิทย์ถามถึงจุดเปลี่ยนขั้วอำนาจจากตำแหน่งอดีตผู้บัญชาการทหารบกจุดเปลี่ยนอยู่ที่พลเอกอภิรัตน์ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้มาจากสายวงเทวันพลโทพระดอนวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่ขั้วอำนาจ3ปอลดลงไปได้โดยมองว่าพลเอกอภิรัตน์แม้ออกจากราชการแล้วแต่บทบาทที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติซึ่งปัจจุบันยังโยงกับกองทัพส่วนบทบาทกลุ่ม3ปอเป็นบทบาทการทำงานภายใต้การเมืองล้วนๆที่มีความล่อแหลมแต่สิ่งที่เกิดมนไม่คลั้งเพราะ8ปีที่ผ่านมา3ปอทำให้เกิดความถดถอยประชาชนไม่เชื่อมั่นสุดท้ายกองทัพจะชั่งน้ำหนักตามจุดยืนสถานการณ์นี้เพราะอาจส่งผลลุกลามมาถึงกองทัพด้วยซึ่งต้องรักษาสถานะให้ดีวราวิทย์ถามต่อว่าการย้ายอาวุธออกไปข้างนอกตามหน่วยงานนอกเมืองหลวงทำให้การคิดจะยึดอำนาจทำไม่ได้เหมือนในอดีตพลโทพระดอนมองว่าการยึดอำนาจอาวุธหนักไม่ได้มีความจำเป็นเพียงแค่กำลังพลกับอาวุธก็สามารถยึดได้เพราะพี่น้องประชาชนไม่มีอาวุธต่อต้านแต่อาวุธที่เป็นรถถังเป็นเพียงการโชว์กำลังเพื่อข่มขู่แต่การปฏิบัติการที่สำฤทธิ์ผลเกิดจากทหารราบที่ใช้อาวุธวราวิทย์ถามต่อว่าหากอ่านใจพลเอกประยุทธ์เมื่ออำนาจในกองทัพไม่ได้แน่นเหมือนเดิมครั้งหน้าหากการสู้ศึกเลือกตั้งจะตัดสินใจอย่างไรพลโทพระดอนกล่าวว่าถือเป็นความโชคร้ายที่จังหวะจะถอยออกกลับไม่ถอยแต่ดันทุรังต่อจึงเป็นหนทางลำบากจากนี้ไปพลเอกประยุทธ์ต้องหันไปข้างหลังว่าใครจะเป็นทายาทให้การดูแลต่อเท่านั้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครและเมื่อมีเวลาอยู่ในอำนาจจะต้องดึงไปก่อนและหาทางลงที่มีคนมาดูแลต่อได้แต่ยากที่จะไปต่ออาจอยู่เป็นแคนดิเดตแต่ก็อยู่1ใน3ไม่ใช่ตัวจริงเพราะตนเองเหลืออายุ2ปีแต่อาจสาหัสกว่านั้นหากใครมีพลเอกประยุทธ์จะพ่ายแพ้เลือกตั้งไม่ใช่การดูแคลนแต่เป็นการวิเคราะห์จากพรรคที่เคยสนับสนุนหรือพรรคร่วมรัฐบาลที่เคยอยู่ข้างพลเอกประยุทธ์ไม่มีใครประกาศแบบในอดีตหรือพรรคใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ไม่มีวราวิทย์มองว่าหากมองปัจจัยเกื้อหนุนพลเอกประยุทธ์จากกองทัพขณะนี้เป็นการยากมากขึ้นพระดอนกล่าวว่าไม่ใช่ยากขึ้นแต่เป็นยากมากเพราะช่วงท้ายของพลเอกประยุทธ์แล้วซึ่งต้องคิดกลยุทธ์เพื่อชนะการเลือกตั้งให้ตนเองได้แต้มต่อรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองหลังลงตำแหน่งและสร้างคนมาดูแลตนเองต่อเพื่อให้เลยเส้นทางปลอดภัยเพราะการลงจากตำแหน่งชีวิตอาจบัดซบแล้วยังเชื่อว่าจะกลายเป็นคณะรัฐประหารที่สืบทอดอำนาจไม่จบอย่างลอยนวลแต่จบแบบทุลักทุเลไปเรื่อยๆที่จะต่างจากในอดีตเพราะโลกาภิวัตน์เปลี่ยนไปซึ่งจะสกัดไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกคำถามสุดท้ายคือการปรับเปลี่ยนกำลังที่คุมกองทัพสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดรัฐประหารขึ้นอีก
พลโทพระดอนทิ้งท้ายว่ายังไม่มีอะไรที่จะเป็นเงื่อนไขไปสู่การยึดอำนาจแต่จะปล่อยให้ทุกอย่างทางการเมืองผ่านไปซึ่งหากไม่กระทบกองทัพการเมืองก็อยู่ไปเชื่อว่านักการทหารวิเคราะห์ว่ารัฐบาลนี้เฮงซวยแล้วไปไม่ได้แต่มีความเคารพเป็นเพื่อนพี่น้องจึงไม่มีใครพูดตรงๆต้องปล่อยไปตามสถานการณ์ทางการเมืองเมื่อมีการเปลี่ยนแล้วค่อยมาว่ากันเพราะขณะนี้การเมืองที่จะเปลี่ยนก็จะไม่เข้ามาแทรกแซงทหารซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อไทยแต่เชื่อว่าทุกพรรคมีบทเรียนตรงกันคือ8ปีที่ผ่านมาว่าให้โอกาสแล้วแต่สุดท้ายใช้ไม่ได้ทฤษฎีที่ใช้ได้คือการรัฐประหารต้องหมดไปเพราะที่ผ่านมา 2-3 ครั้งไม่เคยทำให้ประเทศนี้เจริญขึ้นมีแต่ถดถอยแต่เวทีโลกก็ไม่ยอมรับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเนชั่นทีวีเมื่อวันที่9ตุลาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองที่น่าจับตาในช่วงเวลานี้เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้งส.ส.ภายใน6เดือนข้างหน้าแหล่งข่าวระดับสูงพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าขณะนี้มีส.ส.หลายคนได้ตัดสินใจย้ายพรรคในการเลือกตั้งส.ส.ที่จะเหลือเวลาอีกราว6เดือนโดยจะแบ่งเป็น2ล็อตล็อตแรกวันที่24กันยายนเป็นต้นไปเพราะหากสภาผู้แทนราษฎรครบวาระ23มีนาคม66อีกทั้งตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา105เขียนยกเว้นไว้ว่าในกรณีที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรเหลือไม่ถึง180วันไม่ต้องมีเลือกตั้งซ่อมเปิดโอกาสให้ส.ส.ย้ายไปอยู่สังกัดพรรคใหม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจที่จะมีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้าน29คนปรากฏตัวในวันที่4ตุลาคมที่จังหวัดบุรีรัมย์ในงานวันเกิดครบรอบ64ปีของเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครูใหญ่พรรคภูมิใจไทยซึ่งในจำนวนส.ส. 29คนเป็นส.ส.พลังประชารัฐ8คนแหล่งข่าวระดับสูงของพรรคพลังประชารัฐยังเปิดเผยว่าส่วนการย้ายล็อตที่2 24ธันวาคม65เป็นต้นไปเพราะนับถอยหลัง90วันของอายุสภาผู้แทนราษฎรที่กฎหมายกำหนดให้คนที่จะลงสมัครส.ส.ต้องสังกัดพรรคการเมืองไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา97วงเล็บ3และเว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลา90วันดังกล่าวให้ลดเหลือ30วันซึ่งขณะนี้ส่วนของส.ส.พลังประชารัฐเกิดการไหลออกของส.ส.สาเหตุจากภาพความขัดแย้งร้าวลึกภายในพรรคที่สังสมมานาน 1-2 ปีโดยเฉพาะคนใกล้ชิดของผู้มีอำนาจในพรรคบริวารเป็นพิษจนไม่สามารถประสานรอยร้าวที่ลึกได้รายงานข่าวพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าขณะนี้ส.ส.กรุงเทพเป็นกลุ่มที่เตรียมย้ายพรรคมากที่สุดเพราะกระแสพรรคพลังประชารัฐตกต่ำและมีโอกาสจะสอบตกในการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยจะลาออกในช่วงต้นถึงกลางเดือนธันวาคมนี้ขณะที่ส.ส.กลุ่มปากน้ำ6คนแสดงความชัดเจนในการลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงมีปัญหากับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผอ.พรรคอย่างรุนแรงทั้งการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นยังสงบนิ่งมีโอกาสย้ายพรรคค่อนข้างสูงเพราะโดยทีม6ส.ส.กลุ่มปากน้ำนอกจากนี้นายสุชาติผอ.พรรคยังมีปัญหากับนายสนธยาคุณปลื้มและส.ส.สังกัดกลุ่มคุณปลื้มก็จะไม่ไปต่อกับพรรคพลังประชารัฐแล้วโดยจะกลับไปฟื้นพรรคพลังชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าเช่นเดียวกับกลุ่มพ่อมดดำนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1จะย้ายกลับไปพรรคเพื่อไทยอย่างไรก็ตามที่น่าจับตาคือความเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีส.ส.ในกลุ่มไม่ต่ำกว่า20คนยังคงนิ่งสงบเช่นกันการปล่อยให้ส.ส.ในซุ้มสามมิตรเลือกทางเดินของตัวเองสะท้อนว่าสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและอนุชานาคาไซแกนนำกลุ่มสามิตรพร้อมจะทิ้งพลังประชารัฐได้ทุกเมื่อควันหลงหลังจากงานวันเกิดเนวินชิดชอบยังโจทย์ขานไม่จบเนื่องจากมีส.ส.พลังประชารัฐถึง8คนแห่ไปอวยพรนายใหญ่บุรีรัมย์
น่าสังเกตว่าส.ส.ค่ายลุงป้อมชุดดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นส.ส.สมัยแรกและอยู่ในจังหวัดภาคกลางส.ส.เหล่านี้มาจากนักการเมืองท้องถิ่นหลายคนมีฐานเสียงแน่นเป็นดาวฤกษ์จึงพร้อมย้ายค่ายตลอดคนที่มีความชัดเจนว่าจะย้ายไปภูมิใจไทยคือสำริดแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิสายตรงสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งได้ส่งลูกสาวสุชาดาแทนทรัพย์ไปอยู่ค่ายสีน้ำเงินก่อนหน้านี้แล้วส่วนมนเทียนสงประชาส.ส.ชัยนาทคงแยกทางเดินกับเสียแห่งอนุชานาคาไสแถมพ่วงน้องสาวนันทนาสงประชาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาภิวัตน์ไปอยู่ภูมิใจไทยเป็นที่แน่นอนแล้วส่วนมนเทียนสงประชาส.ส.ชัยนาทคงแยกทางเดินกับเสียแห้งอนุชานาคาไสแถมพ่วงน้องสาวนันทนาสงประชาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาภิวัตน์ไปอยู่ภูมิใจไทยอย่างแน่นอนแม้วันที่3ตุลาคม2565พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ของอนุชานาคาไสรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.ชัยนาทในวันดังกล่าวส.ส.แดงมนเทียนสงประชามาต้อนรับบิ๊กป้อมท่ามกลางข่าวลือว่าสองพี่น้องตระกูลสงประชาจะย้ายพักทั้งส.ส.แดงมนเทียนและส.ส.นันทนาเป็นทายาทบุญธงสงประชาอดีตส.ส.ชัยนาทพรรคชาติไทยที่มีฐานธุรกิจอยู่ในตำบลไพรนกยูงอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทได้ฉายาเจ้าพ่อหันคาเดิมทีตระกูลสงประชากับเสียแฮงเคยเป็นคู่แข่งในสนามเลือกตั้งชัยนาทกระทั่งการเลือกตั้งปี54เสียแฮงจับมือมนเทียนจัดทีมผู้สมัครส.ส.ในสีเสื้อภูมิใจไทยคือพรทิวานาคาไสและนันทนาสงประชาเมื่อเลือกตั้งปี62มนเทียนลงสมัครส.ส.คู่กับเสียแฮงสังกัดพลังประชารัฐนันทนาแยกไปพรรคประชาภิวัตน์จะว่าไปแล้วสองพี่น้องตระกูลนี้เป็นบ้านใหญ่ที่มีฐานเสียงตัวเองไม่พึ่งพาเสียแฮงและการมาสังกัดพรรคเดียวกันก็เป็นข้อตกลงทางการเมืองเฉพาะกิจเหมือนสำริดแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิเขต4ซึ่งเป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเทพสถิตและนายกอบต.ห้วยยายจิ๋วอำเภอเทพสถิตตัดสินใจลงสมัครส.ส.ตามคำชักชวนของสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและสมศักดิ์เทพสุทินสำริดยังได้รับการสนับสนุนจากวุฒิชัยสงวนวงชัยอดีตส.ส.ชัยภูมิหลายสมัยที่มีฐานเสียงอยู่ในอำเภอบำเหน็จนรงค์และอำเภอเทพสถิตปลายปี64สุชาดาแทนทรัพย์ลูกสาวของสำริดได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีกนกวรรณวิลาวัณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นคนในพรรคพลังประชารัฐรู้ดีว่าสำริดคงย้ายไปซบภูมิใจไทยแน่แม้เจ้าตัวจะบอกเป็นเรื่องของลูกสาวที่อยากเติบโตทางการเมือง 2-3 เดือนที่ผ่านมาสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐรับผิดชอบพื้นที่ภาคอีสานเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ชัยภูมิคล้ายจะดึงสำริดส.ส.ชัยภูมิเขต4และเชิงชายชาลีรินส.ส.ชัยภูมิเขต2ให้เปลี่ยนใจปักหลักอยู่ที่พรรคเดิมจริงๆแล้วสำริดน่าจะตัดสินใจล่วงหน้าแล้วเพียงแต่รอเวลาไปเปิดตัวกับค่ายใหม่ส่วนเชิงชายก็มีข่าวจะย้ายไปเพื่อไทยแต่ยังเจอตระกูลชาลีเครือขวางทางอยู่ส.ส.สายสามมิตรอีกรายที่โผล่งานวันเกิดเนวินอนุชาน้อยวงส.ส.พิษณุโลกเขต3เป็นส.ส.สมัยแรกโดยสมศักดิ์เป็นผู้ชักนำให้ลงสมัครส.ส.ในเสื้อพลังประชารัฐอนุชาชาวมุสลิมปาทานเคยเป็นส.อบจ.พิษณุโลกเขตอำเภอเนินมะปรางและเจ้าของอมานัตฟาร์มผู้ค้าวัวควายรายใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่างบังเอิญชาดาไทยเศษเป็นแม่ทัพใหญ่ภูมิใจไทยที่รับผิดชอบอุทัยธานีนครสวรรค์กำแพงเพชรและพิษณุโลกจึงไม่แปลกที่อนุชาน้อยวงจะเดินทางมาเยือนบุรีรัมย์การปล่อยให้ส.ส.ในซุ้มสามมิตรเลือกทางเดินตัวเองย่อมสะท้อนว่าสมศักดิ์สุริยะและอนุชาแกนนำกลุ่มสามมิตรพร้อมจะทิ้งพลังประชารัฐได้ทุกเมื่อขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าและกรุงเทพธุรกิจ
10ตุลาคม2565ณภาพรเพชรจินดารองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเห็นว่ารัฐบาลปรับครม.ไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะปัญหาอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถ้าไม่เปลี่ยนผู้นำปัญหาต่างๆก็ยังวนอยู่ที่เดิมเหมือน8ปีที่ผ่านมาตอนนี้แม้แต่ในพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังไม่มีใครกล้าพูดว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกต่อโดยเฉพาะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะขอรับช่วงเป็นแคนดิเดตนายกแต่ดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์คงไม่ยอมเหลืออีกครึ่งเทอมก็จะเอาจึงทำให้ลูกพรรคสับสนตอนนี้ลุงตู่กับลุงป้อมดูเหมือนสร้างดาวคนละดวงแต่เป็นดวงที่ประชาชนไม่ต้องการแล้วทั้งคู่ตอนนี้ชาวบ้านหลายจังหวัดเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมและต้องการความช่วยเหลือเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วนรวมทั้งการชดเชยเยียวยาจากรัฐแต่กลับผิดหวังเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถสร้างความมั่นใจได้เลยว่าปัญหาของพวกเขาจะได้รับการแก้ไขอย่างไรและเมื่อไรยังคงใช้สไตล์เดิม8ปีไม่เปลี่ยนนั่นคือลงพื้นที่ไปตรวจราชการแต่แฝงการหาเสียงมากกว่าไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านตอนนี้บางจังหวัดน้ำท่วมหนักมาเกือบ2เดือนแต่ชาวบ้านไม่เคยเห็นหน้าผู้นำไม่เคยได้ยินแผนการระบายน้ำอย่างเป็นระบบนอกจากข่าวการแย่งซีนกันเองของบิ๊กตู่บิ๊กป้อมแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะให้ไปต่อในทางการเมืองถือว่าพลเอกประยุทธ์หมดเวลาแล้วเพราะไม่เหลือความเชื่อถือศรัทธาใดๆจากประชาชนอีกเช่นการแก้ปัญหาความยากจนวิธีการของรัฐบาลชุดนี้คือทำให้ตัวเลขคนจนเพิ่มขึ้นถึง20ล้านคนและบอกว่าเป็นความสำเร็จหรือการจับกุมคดียาเสพติดให้ได้จำนวนมากและบอกว่าเป็นความสำเร็จของการปราบปรามทั้งที่ควรจะหมดไปตั้งแต่ปีแรกที่พลเอกประยุทธ์เป็นคสช.แล้วพลเอกประยุทธ์ยิ่งอยู่นานชาวบ้านยิ่งยากจนยาเสพติดหวยใต้ดินอาชญากรรมจี้ปล้นเกลื่อนเมืองจึงไม่รู้ว่าจะขออยู่ต่อไปทำไมอีก2ปีแค่8ปีนอกจากชาวบ้านจะเกินทนแล้วตอนนี้แม้แต่ลูกพรรคตัวเองก็คงเกินทนเช่นเดียวกันเพราะมีแต่ข่าวย้ายพรรคหนีศรีสุวรรณยกโศกนาฏกรรมหนองบัวลำพูทำหนังสือจี้อนุทินเพิ่มมาตรการและงบประมาณรองรับผู้ป่วยยาเสพติดช่วยบำบัดฟื้นฟูผู้ที่หลงผิดอย่ามุ่งแต่กัญชาเสรีสมาคมได้ทำหนังสือจี้ไปยังนายอนุทินชาญวีรกูลขอเพิ่มมาตรการและงบประมาณในการรองรับผู้ที่ติดยาเสพติดเพื่อช่วยบำบัดและฟื้นฟูผู้หลงผิดจะโดยเจตนาหรือไม่มิให้อยู่ในวังวนของปัญหายาเสพติดต่อไปอันอาจกลายเป็นโศกนาฏกรรมเช่นการกราดยิงที่หนองบัวลำพูทั้งนี้ตามพ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด2564ซึ่งประกาศใช้เมื่อ8พฤศจิกายนได้กำหนดให้ผู้ติดยาเสพติดถือเป็นผู้ป่วยที่ภาครัฐต้องดูแลบำบัดฟื้นฟูให้พวกเขาเหล่านี้พ้นออกมาจากวงจรยาเสพติดอันเป็นบทบาทหน้าที่ของภาครัฐที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังในกรณีดังกล่าวนายกได้ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 339/2564ลงวันที่17ธันวาคม64มอบหมายรองนายกอนุทินชาญวีรกูลปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแต่ทว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่ปรากฏต่อสาธารณะถึงมรรคผลในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาที่หมักหมมเกี่ยวกับผู้ติดยาเสพติดเรื้อรังทั้งในแวดวงข้าราชการคนงานและในสถานศึกษาแต่อย่างใดมัวแต่มุ่งเน้นส่งเสริมกัญชาเสรีเป็นส่วนใหญ่เกินไปหรือไม่ล่าสุดหลังเกิดกรณีกราดยิงที่หนองบัวลำพูนายกจำเป็นต้องออกมาสั่งการให้นโยบายใหม่ว่าให้การสำรวจทุกตำบลทุกชุมชนคนติดยาเสพติดต้องขึ้นทะเบียนนำไปบำบัดรักษาส่วนคนขายนายทุนต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดตามกฎหมายรวมทั้งยึดทรัพย์ด้วยคำสั่งการนายกดังกล่าวไม่อยากให้เลื่อนลอยควรให้มีกรอบเวลากำกับจะได้ทำกันจริงจังและควรกำหนดวิธีการจัดการปัญหาเป็นขั้นเป็นตอนให้ชัดเจนซึ่งรวมถึงการยึดทรัพย์ผู้ค้านายทุนก็เห็นด้วยแต่ควรเป็นขั้นตอนสุดท้ายและต้องไม่มีการจับแพะฆ่าทิ้งตัดตอนปิดปากอย่างเด็ดขาด
เริ่มแรกเสนอให้สำรวจผู้เสพยาในกลุ่มหน่วยงานตำรวจและทหารทั่วประเทศก่อนเสร็จใน1เดือนตรวจสอบจัดการเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายให้สะอาดก่อนจะได้ไม่ไปยัดยาเพื่อรีดไถใครและอบรมเพาะบ่มนิสัยดีก่อนไปทำงานปราบยาสังคมจะได้พอเห็นความหวังจัดการปัญหาให้เสร็จสิ้นตามที่พูดแล้วเดือนที่2ขยายผลไปสำรวจพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จแล้วจัดการแก้ปัญหาให้จบส่วนที่เหลือคือกลุ่มประชาชนสำรวจและแก้ปัญหาให้จบใน1เดือนรวม3กลุ่มใช้เวลา3เดือนถ้าทำจริงคงสำรวจเสร็จแน่เพราะแต่ละหน่วยงานรู้แล้วว่าใครเสพจะได้นำไปบำบัดฟื้นฟูส่วนประชาชนต้องขอความร่วมมือจากครอบครัวและชุมชนเชื่อว่าคงได้รับความร่วมมือดีแน่เพียงแต่อย่าปากว่าตาขยิบเท่านั้นนายศรีสุวรรณกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV และกรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่8ตุลาคม2565รัฐชาลีจันอดีตเอกอัครราชทูตและเจ้าของเพจทูตนอกแถวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นความหลงตัวเองแบบไม่ยอมรับความจริงของรัฐบาลไทยที่พยายามดันตัวเองมีบทบาทในเวทีโลกทั้งที่แสดงจุดยืนประเด็นระหว่างประเทศและปัญหาภายในที่ทำให้ภาพลักษณ์ไทยในสายตาโลกตกต่ำต่อเนื่องว่ารับยาช่อง3หน่อยครับอาการหนึ่งของเหล่าเผด็จการเสพติดอำนาจที่มักเป็นกันมากคืออาการปฏิเสธความจริงและหลอกตัวเองไปวันๆล่าสุดที่เป็นเอาหนักคือประธานาธิบดีปูตินที่ยังหลงละเมอในแสนยานุภาพของกองทัพรัสเซียแต่ไม่ได้ดูหรือยอมรับสถานการณ์การสู้รบและเงื่อนไขต่างๆในพื้นที่ตามความเป็นจริงยังคงเดินหน้าเกณฑ์ชายรัสเซียเข้าสู่สงครามนี้เพิ่มทั้งที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมรบไหนจะปัญหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้าหลังตลอดจนเรื่องการบริหารจัดการเส้นทางลำเลียงเสบียงพลต่างๆและอื่นๆซึ่งไม่ต่างอะไรกับการส่งทหารรัสเซียไปตายเพิ่มเพื่อสนองอัตตาตนเองอาการหลอกตัวเองแถวนี้ก็มีให้เห็นประจำชนิดไม่ได้ตักน้ำชะโงกดูเงาในสภาพตนเองเลยเค้นจะไปสมัครคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติซึ่งที่จริงในปี2557ก็เคยเสนอหน้าไปสมัครและหน้าแตกกลับมาครั้งหนึ่งแล้วโดยได้คะแนนที่โหลจากกลุ่มประเทศเอเชีย5ประเทศจึงไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกกับเขาซึ่งส่วนหนึ่งเพราะเขารังเกียจรัฐบาลเผด็จการที่เที่ยวปล้นอำนาจประชาชนมานั่นเองล่าสุดไม่กี่วันคงนึกว่าชาวโลกเขาลืมกันง่ายเสนอหน้ายื่นสมัครใหม่อีกจนองค์กรสิทธิอย่าง Fortify Rights ต้องออกมาตอกหน้าให้รัฐบาลไทยหยุดละเมิดและรู้จักเคารพสิทธิมนุษยชนในประเทศเสียก่อนที่จะมาสมัครพอดีเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เวทีสหประชาชาติเราจึงเอาเปรียบได้เหมือนกับการถูกลากเอามาตบหน้ากลางสี่แยกทางหลวงระดับนานาประเทศนะครับแล้วยังหลอกตัวเองว่าประเทศไทยเนื้อหอมทั้งที่เหม็นโชอันเป็นผลมาจากการบริหารประเทศใน8ปีที่ไร้ประสิทธิภาพที่ทำให้มีแต่ความตกต่ำในทุกด้านไม่ว่าเศรษฐกิจการเมืองสังคมและอื่นๆเรื่องปราบโกงก็หลอกตัวเองไปวันๆเพราะถ้าขนาดผู้นำยังไม่ยอมเปิดเผยทรัพย์สินส่วนตัวแล้วจะไปหลอกใครได้เรื่องความสงบที่คุยนักคุยหนาก็ไม่มีจริงเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูล่าสุดนับเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดให้เห็นถึงระดับความตกต่ำของสภาพสังคมไทยในปัจจุบันล่าสุดที่สื่อชื่อ The Diplomat ที่เป็นสื่อด้านการต่างประเทศก็ออกมาตอกย้ำสถานะความตกต่ำของประเทศไทยในการจัดประชุมเอเปก2022ที่ชี้ว่านอกจากผู้นำสหรัฐแล้วของรัสเซียก็คงไม่มาเช่นกันแต่เขาไป G20 บาหลีอินโดนีเซียเรื่องของผลงานเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเที่ยวมาพูดเองเองได้อย่างที่แถวนี้ชอบทำจนเผลอหลงเชื่อไปเองแต่ต่างประเทศเขาพิจารณาจากสภาพความเป็นจริงทั้งหมดทั้งดัชนีและข้อมูลต่างๆจากการรายงานขององค์กรต่างๆรวมทั้งการประเมินสถานเอกอัครราชทูตของเขาเป็นหลักด้วยมันไปหลอกคนทั้งโลกเขาไม่ได้หรอกครับว่าสภาพประเทศเราเป็นเช่นไรถ้ามันดีจริงเขาก็เห็นแค่ถ้าไม่ใช่มันก็อย่างที่รู้กันนั่นแหละ
แต่การมัวหลอกตัวเองนานๆเข้าระวังจะหลอนแล้วตัดไปที่ภาพการเกณฑ์ญาติผู้เสียชีวิตที่หนองบัวลำพูต้องมานั่งรอถือป้ายต้อนรับผู้บริหารรัฐบาลมันมีสำนึกในมนุษยธรรมหรือสะท้อนความตระหนักถึงสิทธิอะไรบ้างอันที่จริงเรื่องเช่นนี้มันน่าอับอายด้วยซ้ำเรื่องแค่นี้ยังคิดไม่ได้ก็ไม่ต้องหาสมัครอะไรหรอกและที่คิดว่าจะได้ภาพความสง่างามของความเป็นผู้นำไทยคอยต้อนรับบรรดาผู้นำต่างประเทศอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีในช่วงการประชุมเอเปคอะไรนั่นเชิญรับยาเถอะครับด้านนายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ไพศาลพืชมงคลระบุว่างานเอเปคทำท่าจะจืดสนิท 1. เหลือเวลาอีกเดือนเดียวจะมีการประชุมเอเปคที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วแต่ณวันนี้ไม่มีใครทราบว่าหัวข้อวาระประชุมกันมีอะไรบ้างและไม่มีการแถลงอย่างเป็นทางการว่าจะมีผู้นำเอเปคประเทศใดมาประชุมบ้างคนไทยทั้งประเทศที่เป็นเจ้าของประเทศไม่มีโอกาสรับรู้เรื่องนี้2. ที่แน่ชัดแล้วคือประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐไม่มาประชุมและข่าวล่าสุดขณะนี้ระบุว่าประธานาธิบดีปูตินก็จะไม่มาประชุมส่วนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนแม้เคยมีข่าวจะเดินทางมาประชุมแต่ล่าสุดอาจมีการทบทวนก็ได้มีสาเหตุมาจาก2ประการคือ 2.1 ความไม่ชัดเจนในการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและความคุกรุ่นของสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่3 2.2 การเดินทางมายังประเทศไทยของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองไต้หวันในช่วงนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดม็อบประท้วงฝ่ายจีนหรือไม่นอกจากนั้นประมุขและผู้นำประเทศสมาชิกอื่นๆใครจะมาหรือไม่มาคนไทยไม่มีสิทธิ์รับรู้ต่างกับสมัยที่ทักษิณจัดประชุมเอเปกในปี2546ซึ่งเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศเป็นเจ้าภาพและช่วยกันต้อนรับด้วยไมตรีทำให้การจัดเอเปกครั้งนั้นยิ่งใหญ่เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีแก่ประเทศไทยและอำนวยประโยชน์แก่ประเทศไทยอย่างยิ่งโดยเฉพาะปี2546นั้นรัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าภาพจัดงานพระราชทานเลี้ยงรับรองประมุขและผู้นำประเทศต่างๆที่มาประชุมที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งเป็นการให้เกียรติอย่างสูงนอกจากนั้นทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดแสดงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคให้ประมุขและผู้นำประเทศเอเปคที่มาประชุมได้ชมเป็นที่ตื่นตาตื่นใจด้านความปลอดภัยนั้นรัฐบาลมอบหมายให้พลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งประเทศต่างๆให้ความเชื่อถือเป็นผู้รับผิดชอบจึงเรียบร้อยไม่มีม็อบไม่มีเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาใดๆขึ้นแต่ในการประชุมเอเปคครั้งนี้ใครรับผิดชอบเรื่องนี้และคงไม่ใช่คนเดียวที่เคยรับผิดชอบเมื่อครั้งประชุมอาเซียนแล้วมีม็อบขับไล่จนผู้นำประเทศอาเซียนต้องหนีกันจ้าละวันบางคนต้องหนีไปลงเรือทางทะเลจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์และสยามรัฐวันนี้พรรคเพื่อไทยจะประกาศ3โจทย์ใหญ่เพื่อมุ่งสู่แลนด์สไลด์แต่สิ่งสำคัญเหนือกว่านั้นคือชื่อนายกที่นอกจากจะเป็นคนตระกูลชินวัตรแล้วต้องคำนึงถึงคนที่ขั้วอนุรักษ์นิยมยอมรับเพื่อไม่ให้ปิดประตูต่อรองในอนาคตถึงเวลาพรรคเพื่อไทยจะโหมกระแสแลนด์สไลด์อีกรอบก่อนเข้าสู่โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งแม้กฎหมายลูกเลือกตั้งจะยังอยู่ในขบวนการทำนายว่าสามปอคงไม่กล้ายื้อจนเกินไทม์ไลน์ของกกต.ถึงจังหวะปูทางแลนด์สไลด์นัดหมายวันที่6ตุลาคม2565หมอมิ่งพรหมมินทร์เลิศสุริเดชประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทยหนึ่งในคลังสมองของโทนี่ทักษิณชินวัตรเปิดนโยบายมุ่งชนะแบบแลนด์สไลด์เพื่อไทยเพื่อคนไทยทุกคนโดยทีมยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้ข้อสรุปตรงกันว่าหากชนะเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์ต้องสร้าง3ปัจจัยดังนี้ 1. เสนอผู้แทนราษฎรที่ใกล้ชิดประชาชนตอนนี้ได้เริ่มเปิดตัวผู้สมัครซึ่งคัดเลือกแล้วว่าเข้าถึงพื้นที่เข้าใจประชาชนและตลอดมาตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยได้จำนวนผู้แทนมากที่สุด
แม้ขุนพลเพื่อไทยจะกระจัดกระจายแตกสายออกไปหลายพักรวมถึงเก่าแก่เริ่มโรยราแต่เพื่อไทยยังพยายามปลุกปั้นคนรุ่นใหม่โดยอาศัยต่อยอดจากขุนพลรุ่นเก่าจึงมีทายาทนักการเมืองดังพาเรตเข้าพักได้ทั้งภาพคนรุ่นใหม่และฐานเสียงเดิมพ่วงมาด้วยสำหรับนักการเมืองรุ่นเก่าจะถูกผลักดันขึ้นไปอยู่ในส.ส.บัญชีรายชื่อแทนเพื่อช่วยประคับประคองพักแต่การแย่งชิงลำดับบัญชีรายชื่ออาจต้องออกอาวุธสู้กันเองเพื่อให้อยู่ในลำดับที่ดีที่สุด 2. เสนอนโยบายที่สร้างความหวังชี้ทางออกพ้นวิกฤตมุ่งสู่แลนด์สไลด์ซึ่งยี่ห้อทักษิณทีมยุทธศาสตร์เพื่อไทยย่อมถูกคาดหวังว่าจะออกนโยบายที่ประชาชนจับต้องได้และสามารถแก้ปัญหาได้จริงทว่าทักษิณเพื่อไทยมีแผลเก่าคือโครงการรับจำนำข้าวที่อาจถูกขั้วตรงข้ามเล่นงานโจมตีได้เพราะถูกพิสูจน์แล้วว่ามีการทุจริตเชิงนโยบาย 3. มีผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรี3ท่านเพื่อแสดงความพร้อมในการนำพาประเทศบริหารตามทิศทางนโยบายแน่นอนว่า1ในบัญชีแคนดิเดตต้องมีชื่ออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยรวมอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเพราะหากไร้คนนามสกุลชินวัตรอยู่ในแคนดิเดตนายกโอกาสชนะแบบแลนด์สไลด์ลืมไปได้เลยแถมที่ผ่านมาเป็นอุ๊งอิ๊งที่ลงทุนลงแรงดันกระแสพรรคเพื่อไทยให้อยู่ในขาขึ้นอย่างไรก็ตามทักษิณและเพื่อไทยต้องใส่ชื่อแคนดิเดตนายกอีก2คนกันเหนียวไว้ก่อนเพื่อใช้เป็นตัวเลือกต่อรองกับหัวขบวนอนุรักษ์นิยมเพราะหากชนะแลนด์สไลด์เกินครึ่งแต่ระดับหัวหน้าหัวขบวนอนุรักษ์นิยมกาชื่ออุ๊งอิ๊งย่อมมีชื่ออื่นเป็นตัวเลือก1ใน3ที่คาดว่าจะมีชื่อของเศรษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนแม้จะถูกตั้งคำถามถึงสไตล์การทำงานแต่ว่ากันว่าพร้อมจะปรับตัวที่สำคัญเสี่ยนิดอาจพอติดต่อกับขั้วอนุรักษ์นิยมมากกว่าฉะนั้นทักษิณเพื่อไทยจึงต้องวางเกมวางตัวแทนและเซตทุกระบบให้มีความพร้อมมากที่สุดเตรียมทุกทางเลือกเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่มุทะลุจนขั้วอนุรักษ์นิยมปิดประตูต่อรอง9ตุลาคมที่พรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมคณะเปิดตัวนโยบายเพื่อไทยเพื่อชัยชนะแบบแลนด์สไลด์ในงานฟอรัมนโยบายครั้งที่1แพทองธารกล่าวว่าตนขอแสดงความเสียใจกับเหตุกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูและส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกครอบครัวทั้งนี้เห็นได้ชัดว่าปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นสิ่งกีดขวางไม่ให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าปัญหาเศรษฐกิจที่มีอยู่มากมายประชาชนไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนเพื่อให้ตัวเองมีรายได้มากขึ้นดังนั้นเพื่อไทยจึงได้ระดมสมองเพื่อจัดทำนโยบายเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนทุกวัยทุกเพศทุกภาคส่วนให้ตรงจุดตอบโจทย์แก้ปัญหาค้างคาในระยะเวลา8ปีที่ผ่านมาได้รวดเร็วแต่แน่นอนว่าจะทำได้เมื่อเป็นการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของเพื่อไทยซึ่งแม้เป็นงานยากแต่เราพร้อมจะนำนโยบายเหล่านั้นมาแก้ปัญหาให้ประชาชนเพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นโดยมีบันได4ขั้น 1. เพื่อศักยภาพใหม่เน้นฝึกทักษะเพิ่มทักษะให้ประชาชนให้เกิด1ครอบครัว1ศักยภาพ Soft Power ซึ่งมีสิ่งที่ต้องทำ3อย่าง 1. ตั้งศูนย์บ่มเพาะการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกชุมชนทุกจังหวัดฟรีครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพทุกด้าน2. สร้างสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการเพิ่มโอกาสของประชาชนและสร้างการร่วมมือของรัฐและเอกชนและ 3. การออกนโยบายต่างประเทศเปิดตลาดใหม่ๆเพื่อให้สามารถมีสินค้าส่งออกขายต่างประเทศได้2บันไดขั้นที่2คือเพื่อรายได้ใหม่โดยการปลดหนี้จาก8ปีที่มากขึ้นและสร้างรายได้ใหม่และเป็นรายได้ใหม่ที่ยั่งยืนบันไดขั้นที่3คือเพื่อสังคมใหม่ต้องเป็นพื้นที่สำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกชาติพันธุ์ให้ได้รับสิทธิที่ควรได้อย่างเท่าเทียมกันประชาชนต้องรู้สึกปลอดภัยได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเท่าเทียม
4. บันไดขั้นที่4เพื่อการเมืองใหม่หลักนิติธรรมต้องมีความเข้มแข็งรัฐธรรมนูญต้องมาจากประชาชนผ่านส.ส.ร.และส.ว.ต้องไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐราชการต้องเปลี่ยนเป็นรัฐของประชาชนอย่างแท้จริงโดยกลับเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งวันนี้หมดเวลาของประยุทธ์แล้วเรามานับถอยหลังให้ความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายใต้การนำของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพื่อศักยภาพใหม่เพื่อรายได้ใหม่เพื่อสังคมใหม่เพื่อการเมืองใหม่คือบันไดสี่ขั้นสู่แลนสไลด์นางสาวแพทองธารกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจและเดลี่นิวส์ไม่ว่าคำประกาศจากนายเนวินชิดชอบหรือนายอนุทินชาญวีรกูลสะท้อนยุทธศาสตร์ของพรรคภูมิใจไทยออกมาอย่างชัดเจนหากมองจากด้านของอนุทินคือยุทธศาสตร์ในการยกระดับเพื่อดำรงสถานะขั้วหลักทางการเมืองขณะเดียวกันถ้ามองจากด้านนายเนวินคือการยืนยันอย่างเป็นรูปธรรมบนรากฐานจำนวนส.ส.ไม่ต่ำกว่า120เสียงที่ถือเป็นการก้าวกระโดดอย่างมีความหมายไม่เพียงทำให้ภูมิใจไทยทะยานสู่สถานะขั้วหลักทางการเมืองแต่ยังมีผลให้ความเป็นไปได้ที่จะทำให้อนุทินชาญวีรกูลได้เป็นนายกรัฐมนตรีคำประกาศนี้แม้จะเป็นพื้นฐานหลักการของพรรคการเมืองแต่จากหลักการเช่นนี้ได้ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์ต่อทุกพรรคอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นทุกอย่างดำเนินไปอย่างเดียวกันกับยุทธศาสตร์แลนสไลด์ของเพื่อไทยเพียงแต่ภูมิใจไทยใช้คำว่าสถานะความเป็นขั้วหลักทางการเมืองเท่านั้นจุดซึ่งก่อให้เกิดความแตกต่างคือเป้าหมายที่120ของภูมิใจไทยกับ250ขึ้นของเพื่อไทยเป้าหมายที่250ของส.ส.เพื่อไทยสะท้อนว่าปราการสำคัญของเพื่อไทยคือการดำรงอยู่ของ250ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560จำนวน250ส.ส.คือการยึดครองสภาผู้แทนราษฎรอาศัยเงื่อนไขนี้กำราบส.ว. 250คนจากจำนวน120ส.ส.ของภูมิใจไทยยังคงพึ่งพากำลังจาก250ส.ว.เพื่อเป็นฐานสนับสนุนขณะเดียวกันก็สร้างพันธมิตรในสภาผู้แทนราษฎรเงื่อนไขอยู่ที่ภูมิใจไทยต้องสามัคคีกับกลุ่มการเมืองซึ่งเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ60และยึดครองกำลังด้านหลักของ250ส.ว.จุดนี้ภูมิใจไทยอยู่ในสถานะขั้วหลักหรือไม่ไม่ว่ามองจากปัจจัยของเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยยุทธศาสตร์ของสองพรรคนี้ดำเนินอย่างเป็นปรปักษ์กันโดยพื้นฐานชัยชนะฝ่ายหนึ่งเป็นความพ่ายแพ้ของอีกฝ่ายเว้นแต่ว่าไม่ว่าจะทางด้านของเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยจะยื่นไมตรีและแปรสัตราให้กลายเป็นอาภรณ์ขึ้นมาเท่านั้นอายุรัฐบาลปัจจุบันและวาระสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้อยู่ในช่วงนับถอยหลังไปถึง23มีนาคม66ก่อนเลือกตั้งใหม่ประมาณ7พฤษภาคมเมื่อพลเอกประยุทธ์ยังสามารถเป็นนายกได้ถึงเมษายน68ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าจะดุเดือดอย่างยิ่งขณะที่ประชาชนต้องไปเลือกตั้งเพื่อเลือกนายกและตัดสินใจง่ายๆว่าจะเอาพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรมาเป็นนายกหรือเป็นนายกจากฝั่งเพื่อไทยและก้าวไกลเที่ยวหน้าพรรคพลังประชารัฐต้องส่งชื่อแคนดิเดตมากกว่า1ชื่ออย่างแน่นอนต้องมีชื่อพลเอกประวิตรประกบเข้ามาด้วยหรืออาจส่งมาครบ3ชื่อคือพี่น้อง3ปอเข้ามาครบทีมเผื่อเหลือเผื่อขาดกรณีพลเอกประยุทธ์อยู่ได้ปี68ก็ส่งไม้ต่อให้พลเอกประวิตรถ้าพลเอกประวิตรมีปัญหาสุขภาพต้องหมุนไปให้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาการเมืองไทยปี66โฉมหน้าพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านมีแนวโน้มสูงที่จะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเหมือนเดิมนี่แหละสมมุติว่าพรรคภูมิใจไทยได้ส.ส. 120คนตามที่เนวินตั้งเป้าไว้แสดงว่าเที่ยวหน้าภูมิใจไทยจะได้ส.ส.มากกว่าพลังประชารัฐซึ่งปัจจุบันมีส.ส.อยู่100คนเศษแต่สุดท้ายแล้วภูมิใจไทยต้องรวมกลุ่มกับพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ซึ่งเลขาพรรคประชาธิปัตย์ตั้งเป้าไว้ได้ส.ส.ไม่ต่ำกว่าเดิมคือ52คนรวมกับพรรคชาติไทยพัฒนาที่หัวหน้าพรรคคนใหม่หวังจะได้ส.ส. 25คนถ้าภูมิใจไทยได้ส.ส. 120คนต้องวนเวียนอยู่กับพรรคพลังประชารัฐประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนาเนื่องจากทำงานเข้าขากันดีอยู่แล้วเพื่อจัดตั้งรัฐบาลดันนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายก
แต่ปัญหาใหญ่คือพี่น้องสามปอยอมให้อนุทินข้ามหน้าข้ามตาเป็นนายกหรือเปล่าเขาจะกระซิบบอกให้สว.ลากตั้ง250คนช่วยโหวตเลือกนายอนุทินเป็นนายกหรือไม่เพราะถ้าภูมิใจไทยได้มาแค่120คนคงต่อรองขอเก้าอี้นายกจากพี่น้องสามปอลำบากแน่เผลอๆถ้าภูมิใจไทยได้สส.เข้ามามากกว่าพลังประชารัฐก็จริงแต่อนุทินต้องเป็นนั่งร้านให้กับพี่น้องสามปอต่ออีก4ปีจะให้ชัวร์ไว้ก่อนอนุทินต้องรีบไปบอกเนวินช่วยจัดพิธีเรียกขวัญกำลังใจผู้สมัครสส.ของภูมิใจไทยให้เดินเข้าสภาเฉียด250คนจึงจะเป็นนายกได้อย่างสะดวกหลังการเลือกตั้ง24มีนา62ภูมิใจไทยได้สส.เข้ามา50กว่าคนเพื่อไทยยื่นข้อเสนอให้อนุทินมาเป็นนายกแต่ไม่เอายอมปล่อยโอกาสทองหลุดลอยเองแต่ยอมเป็นนั่งร้านให้คนทำรัฐประหารเป็นนายกสืบทอดอำนาจ4ปีแต่เที่ยวนี้หวังมากว่าจะเป็นนายกตั้งเป้าว่าพรรคภูมิใจไทยจะได้ส.ส. 120คนซึ่งน่าจะมากกว่าพรรคพลังประชารัฐแต่เมื่อถึงเวลานั้นต้องไปถามพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรว่าเขายอมให้คุณเป็นนายกหรือเปล่าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและ Daily News อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ